ของมาของมามีของเล่นใหม่นะครับมาจาก ABT Android นะครับเป็นกล้องติดรถนะครับเป็นตัวเสริมนะครับเป็นกล้องมองด้านหลังและก็มองด้านข้างนะครับมันสามารถใช้ร่วมกับตัวกล้องติดหน้ารถที่เราใช้อยู่นะครับอันนี้มันจะเป็นเสริมนะครับให้เราสามารถที่จะมองด้านข้างได้ด้วยนะครับตัวนี้จัดว่าเด็ดนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องดูนะครับว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับใบรับประกันครับผมคู่มือการใช้นะครับบอกว่าขั้นตอนนะฮะเนี่ยอุปกรณ์มีอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับมีอะไรอีกสายไฟนะครับนี่สายไฟเอาไว้เดินสายในรถเพิ่มนะครับก็นี่นะครับเป็นรีโมทสวิตช์นะฮะเวลาเราจะสลับกล้องมองข้างกับกล้องมองหลังนะครับมันก็จะกดปุ่มสวิตช์นะครับว่าเราจะเลือกอันไหนนะครับเลือกมองข้างหรือว่าเลือกมองหลังนะครับอันนี้เป็นตัวสวิตช์นะครับกับตัวกล้องนะฮะซึ่งอันนี้เราจะลอกสติ๊กเกอร์ตรงนี้แปะไปที่กระจกนะครับนี่ตัวนี้ตัวนั้นนี้ก็เป็นกล้องมองหลังนะครับเพราะว่าเซตนี้นะครับจะต้องเดินสายใหม่นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ซื้อตัวเก่าไปนะครับเราจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะเชื่อมต่อกันแบบนี้นะครับแล้วก็ติดกับตัวกล้องที่มีอยู่นะครับมีน็อตด้วยอันนี้คือแกะกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะโอเคประโยชน์ของเจ้ากล้องมองข้างมันดียังไงนะครับก็คือมันช่วยให้เราเห็นมุมมองด้านข้างของรถได้นะครับถ้ามีสิ่งกีดขวางอยู่ทางฝั่งเนี้ยฝั่งซ้ายเนี่ยที่ผมติดกล้องไว้นะเราก็จะช่วยให้มองเห็นนะครับสมมุติว่าแถวๆล้อเนี่ยเรามีแมวอยู่อย่างเงี้ยอย่างกระจกมองข้างมองไม่เห็นเนี่ยหรือว่าเป็นแก้วเป็นเด็กตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีเรามองไม่เห็นนะครับหรือว่าจะเป็นรอยฟุตบาทที่มันแบบกล้องกระจกมองข้างอ่ะปกติมองไม่เห็นละเราจะใช้กล้องตัวนี้มันจะช่วยให้เรามองเห็นนะครับเวลาแซงหรืออะไรแบบนี้ครับมันก็จะช่วยได้ค่อนข้างดีนะครับวิธีการใช้งานมันไม่ยากเลยครับหลังจากที่ช่างเขาต่อนะครับเขาต่อเสร็จแล้วอ่ะเราก็แค่กดปุ่มนี้ครับสลับสวิตช์กล้องข้างกับกล้องหลังแค่นั้นเองนะครับพอกดปุ๊บมันก็จะสลับสวิตช์นะครับวิธีการติดตั้งก็ไม่ยากครับเพราะว่าผมให้ช่างติดนะครับช่างเขาก็ติดแป๊บเดียวนะครับก็แค่ผมเห็นเขาก็จะเสียบสายนะครับแล้วก็เดินสายในรถเนี่ยครับต่อจิ้มกับตัวกล้องมองข้างของเรานะครับแล้วก็จิ้มกับตัวฟอนต์ใหญ่ที่เป็นกล้องมองด้านหน้านะครับมันก็จะทำงานเต็มประสิทธิภาพก็คือมองด้านหน้าได้มองด้านหลังได้มองด้านข้างได้3มุมนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูการใช้งานครับผมใช้ในชีวิตประจำวันยังไงแล้วมันดียังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาพูดเรื่องกล้องมองด้านหลังแล้วก็กล้องมองด้านข้างนะครับประโยชน์ของกล้องมองด้านหลังนะครับก็คือเราสามารถมองรถจากด้านหลังได้นะครับถ้าเป็นเสาแล้วเราถอยนะครับเรามองแค่กระจกด้านหลังเนี่ยเราก็มองเห็นนะครับแต่ถ้ามันเป็นสิ่งของที่มันเล็กๆหรือต่ำลงมาเช่นพวกเก้าอี้หรือว่าตุ๊กตาหรือว่าเด็กเนี่ยเรามองไม่เห็นแน่นอนครับเราถึงต้องมีกล้องหลังนี่เราก็จะมองเห็นเวลาเราถอยแล้วก็จะเห็นว่ามีอะไรอยู่ด้านหลังบ้างนะครับส่วนกล้องด้านข้างผมไปติดกล้องมองด้านข้างมานะครับมันก็จะเป็นปุ่มสวิตช์ปุ๊บเราก็จะเห็นมุมมองด้านข้างนะครับซึ่งถ้ามีสิ่งของไปอยู่ตรงแถวล้อเนี่ยถ้าเรามองจากกระจกตัวนี้นะครับเราจะไม่เห็นตุ๊กตาที่ผมวางไว้เลยนะครับถ้าเป็นแบบเด็กล่ะสัตว์เลี้ยงล่ะเราก็จะมองไม่เห็นเลยนะครับถ้าเราจะถอยปุ๊บเราถอยปกติปั๊บเราก็มองหลังทีนึงอ่ะปลอดภัยก็หันสวิตช์มามองข้างบ้างปุ๊บเฮ้ยมีตุ๊กตาว่ะเราก็ได้ไปเอาออกได้ไงทีนี้ผมจะลองถอยหลังนะครับเพราะว่าบ้านผมเนี่ยมีเสาใน2เสาแล้วก็ประตูด้านนอกอีกอันนึงนะครับซึ่งมันจะค่อนข้างถอยยากนะครับถ้ามันมีกล้องมองด้านข้างมันจะช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่ารถของเราอะเบียดกับประตูหรือเปล่าเนี่ยประตูบ้านผมเนี่ยค่อนข้างเปล่าเสียนนะนี่ก็จะถอยได้นะครับเราก็จะมองด้านข้างได้ประกอบกับมองด้านข้างจากกระจกมองด้านหลังจากกระจกแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเวลาเรามองเนี่ยมองจากกระจกมันก็จะเห็นแค่สูงขึ้นมามากกว่าล้อนะถ้ามันต่ำกว่าล้อเราต้องใช้ตัวกล้องช่วยนะครับมันก็จะเห็นว่ามีอะไรกีดขวางเราหรือเปล่าครับผมเนี่ยมันก็จะช่วยในการถอยหลังได้ง่ายขึ้นแค่นี้เองนะครับประโยชน์ของเจ้ากล้องมองด้านข้างแล้วก็กล้องมองด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปอีกทีกล้องติดด้านหลังนะครับมองสิ่งที่อยู่ด้านหลังนะครับสิ่งที่
มันเป็นสิ่งกีดขวางที่มันต่ำจนเรามองไม่เห็นนะครับอย่างเช่นพวกเก้าอี้นะครับพวกสัตว์เลี้ยงครับพวกเด็กไปพวกนี้ครับที่มันที่เขาตัวเล็กๆนะครับเรามองไม่เห็นเราต้องใช้มองหลังนะครับแล้วก็สลับกับมองข้างปุ๊บมองสิ่งที่อยู่ด้านข้างครับข้างๆล้อซึ่งอะไรที่มันต่ำกว่าล้อเนี่ยเราจะมองไม่เห็นจากกระจกด้านข้างเราจะมองไม่เห็นนะครับแต่ถ้ามีตัวนี้มันจะมองเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมใช้อยู่บ่อยๆนะครับซึ่งมันสะดวกขึ้นนะฮะเพราะเมื่อก่อนติดโอ้โหรอยเต็มรถเลยฮะตอนนี้ก็ดีขึ้นโอเคนะครับก็คงประมาณนั้นนะครับสวัสดี